ผ้าทอไทยคลั่งของบ้านผู้นำร้อนอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญผ้าทอไทยคลั่งไม่ใช่แค่ความสวยงามของลวดลายบนผืนผ้าแต่ถือว่ากระบวนการทอผ้าเป็นเรื่องของพิธีกรรมเป็นภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ลาวคลั่งที่สืบทอดมาช้านานเมื่อกล่าวถึงผ้าทอไทยคลั่งก็ต้องกล่าวถึงชาติพันธุ์ลาวคลั่งลาวคลั่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นในการทอผ้าในสมัยรัชกาลที่3ชาวลาวคลั่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองภูคังตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงและได้ถูกกวาดต้อนมาในประเทศไทยบางกลุ่มตั้งมั่นอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีเริ่มแรกยังไม่มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพจึงได้เลี้ยงคลั่งไว้สำหรับย้อมผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ถนัดและคุ้นเคยจึงเรียกคนไทยกลุ่มนี้ว่าลาวคลั่งกลุ่มชาวลาวคลั่งเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการทอผ้าจกที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษวัดผู้น้ำร้อนโดยพระครูวิสิทธิ์สุวรรณคุณเห็นความสำคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แฝงด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จึงร่วมกับชาวบ้านเชื้อสายลาวคลั่งบ้านผู้น้ำร้อนรวมกลุ่มกันก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557เพื่อชุบชีวิตผ้าลาวคลั่งด้วยวิธีการนำลายเก่ามาทำขึ้นใหม่ซึ่งบางลวดลายที่ผลิตมาจากความเชื่อตามคติทางพุทธศาสนาเช่นลายสัตตะบริพันธ์หรือรูปสัตว์มงคลต่างๆจากคำบอกเล่าของชาวบ้านกล่าวว่าลายทุกลายนั้นมีความหมายแล้วก็มีการทอดจากลายเก่าทอดจากลายเก่าเข้ามาเป็นตัวให้เป็นแบบเป็นกราบให้สำหรับผลที่จกเนี่ยทีนี้พอทำได้พื้นเนี่ยมันก็เริ่มคิดออกเริ่มคิดออกในการประดิษฐ์ลายใหม่ถ้าเอาผ้าเก่ามาเทียบกับส่วนที่เราออกแบบใหม่ทั้งหมดเนี่ยเราใช้ภาพสัตว์น้อยที่สุดภาพเก่าใช้ภาพสัตว์เยอะกว่ามันจุ้มจิ้มไปหมดเลยนะเดี๋ยวใส่รูปอันนู้นใส่รูปอันนี้แบบนี้ถ้าไปเทียบผ้ากับลายสัตว์เนี่ยห้องเก่าเยอะกว่าเรายังใช้น้อยคือหนึ่งน่าจะเป็นที่อารมณ์ขั้นหรือว่าคนที่รักธรรมชาติหรือว่าคนที่ใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ประดิษฐ์คิดออกมาเป็นลวดลายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมันน่าจะเป็นกับความเชื่อโดยมากนะมันจะเป็นผ้าสองส่วนบ้างสามส่วนบ้างถ้าไม่ถึงส่วนตีนเนี่ยมันจะเป็นส่วนชิ้นหนึ่งนี่คือการจกแล้วมีการมาเย็บต่อกับตัวส่วนตัวเรียกว่าผ้าสองส่วนแต่บางพื้นก็จะเป็นผ้าสามส่วนมีการต่อหัวนี้อีกนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเป็นชุมชนของภูน้ำร้อนเองโดยมากจะเป็นผ้าสองส่วนหมดน้อยมากที่จะเป็นผ้าสามส่วนแต่จะแบ่งสามส่วนโดยการแยกซี่ไม่เหมือนส่วนอื่นส่วนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นสามท่อนแต่ถ้าภูน้ำร้อนจะแบ่งเป็นสามท่อนโดยไม่ใช้การเย็บต่อหัวแต่จะใช้ทอแล้วสลับสีใหม่เรียกว่าเชื่อมต่อจะเป็นผ้าสองท่อนหมดทีนี้มันจะแบ่งประเภทให้คุณเห็นฉันอธิบายส่วนหนึ่งว่าคือผ้าเนี่ยตัวมันอาจจะประเภทตัวกับประเภทตีนแยกกันไปคนละส่วนส่วนตัวเนี่ยถ้าแบบเนี้ยคำว่าลายมัดมีมันก็จะมีทั่วไปใช่ป่ะแต่มัดมีจะทอมันมีช่องหนึ่งกับยกคิดช่องหนึ่งอันนี้เรียกว่ามีขั้นนี่คือเป็นวัฒนธรรมตัวหนึ่งของภูน้ำร้อนจะมีขั้นแต่ที่อื่นก็มีขั้นเหมือนกันส่วนมีบางตัวหมายถึงว่ามีบางตัวจะไม่มีลายคิดขั้นแบบนี้เรียกว่ามีลวดแล้วก็ส่วนที่ไม่มีเลยเข้าใจคำว่าไม่มีเลยแล้วใช้จกขึ้นเลยใช้จกขึ้นเลยคือไม่ใช่ลายมัดมีแล้วจะเป็นลายจกเลยแบบนี้เขาเรียกว่าจกทั้งตัวนี่คือการจกทั้งตัวแต่ก็ยังใช้ผ้าสองท่อนเหมือนกันแต่พอลายจกทั้งตัวปุ๊บในตัววัฒนธรรมเดิมเนี่ยก็จะสลับสีแบบนี้เลยเป็นสามท่อนคือหัวตัวตีนไม่ใช้วิธีการต่อเหมือนวัฒนธรรมกลุ่มอื่นนอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้า
และการดำรงอยู่ของการทอผ้าตีนโจกของชาวไทยเชื้อสายลาวคลั่งอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่งที่ทุกคนควรหวงแหนการทอผ้าไทยคลั่งของชุมชนบ้านพุนำร้อนที่เน้นในเรื่องการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนมากกว่าการทอเพื่อการพาณิชย์ดังนั้นการทอผ้าไทยคลั่งของชุมชนบ้านพุนำร้อนจึงเน้นความปราณีตและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นสำคัญผ้าทอไทยคลั่งจึงเป็นการอนุรักษ์คุณค่าของลวดลายจากการทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมตกแต่งด้วยการจกลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจากสิ่งของใกล้ตัวที่ใช้ในวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมความเชื่อของท้องถิ่นกระบวนการทอผ้าของชุมชนบ้านพุนำร้อนมีหลายขั้นตอนทั้งการสืบหูการขึ้นลายการทอการพุ่งกระสวยเป็นต้นประธานกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านพูน้ำร้อนได้แก่น้าวันเพ็ญกาลพักดีปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก30คนจากเริ่มต้นเพียง10กว่าคนในหมู่บ้านเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2557คือทำอย่างเงี้ยมาประมาณปีนี้ปีที่4ที่ทำอยู่เพื่อให้ชุมชนมีรายได้อะค่ะได้คุยกับชาวบ้านทุกคนว่าเราน่าจะอนุรักษ์การทอผ้าไว้ท่านพระอาจารย์เสน่ห์เนี่ยเจ้าวาดวัดพุนำร้อนเนี่ยท่านก็เลยก็ชวนให้มาทอผ้าตอนนี้ก็มีนักเรียนมาเรียนอยู่คือจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนลาวคลั่งพุนำร้อนโดยการสอนของพระอาจารย์เสน่ห์เจ้าวาดวัดพุนำร้อนนะคะการตั้งกลุ่มผ้าทอโบราณบ้านพุนำร้อนเกิดจากความตั้งใจที่จะอนุรักษ์การทอผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านพุนำร้อนการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการทอผ้าลายโบราณของชาติพันธุ์ลาวคลั่งชุมชนบ้านพุนำร้อนได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญานี้ให้กับคนรุ่นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไทยคลั่งให้คงอยู่ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปั่นได้การทอผ้าตลอดจนปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดความตระหนักมีคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองดังนั้นชุมชนบ้านพุนำร้อนจึงถ่ายทอดในลักษณะยายสอนหลานจากภูมิปัญญารุ่นบรรพบุรุษทำให้เด็กและเยาวชนชุมชนบ้านพุนำร้อนเกิดความรักความหวงแหนจนนำไปสู่การอนุรักษ์พวกเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ฝึกให้เด็กได้รักบ้านเกิดและมีความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะนั่นคือการทอผ้าจกโบราณของลาวคลั่งสวัสดีค่ะแนวปฏิบัติของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวดำเนินการทั้งหมดในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพัชรีชูเลิศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านพนมร้อนเป็นนักเรียนแกนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ของผ้าทอพูนำร้อนแตกต่างจากหมู่บ้านอื่นอย่างชัดเจนก็แค่รักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ให้ได้ก็พอแล้วถ้าทุกส่วนทุกกลุ่มทุกคนที่ทำในสภาวะแบบนี้ได้ความมั่นคงและเอกลักษณ์ของตัวเองก็ชัดเจนเองแล้วก็มีคุณค่าขึ้นมาเองภูมิปัญญาเรื่องเบื้องล่างเนี่ยมันอยู่ที่เราจะสนใจมันหรือเปล่าแต่ความมีคุณค่าของมันซึ่งเราจะรู้ไม่รู้คุณค่ามันก็ยังคงที่อยู่แต่ถ้าว่าถ้าเราอยู่ในประเทศไทยมันไม่มีความหมายหรอกแต่ถ้าเมื่อคุณไปต่างประเทศแล้วคุณจะเอาอะไรไปพูดกับเขาว่าคุณคือคนไทยฝากกันไปเลยว่านี่คือสมบัติของเราให้ทุกคนช่วยกันดูแลอย่าให้มันสูญอย่าให้มันหาย
สิ่งสำคัญที่ชุมชนบ้านพุน้ำร้อนได้สะท้อนให้คนในสังคมได้เห็นคือการรู้จักอัตลักษณ์และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองเป็นสิ่งสำคัญวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แต่ละชุมชนต้องรักษาไว้ถ้าเราอนุรักษ์วัฒนธรรมในชุมชนเราได้เราก็จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติได้เช่นกัน